ขอถามรามาหน่อยละกันเนาะอันนี้อาจจะแรงนิดนึงเนาะในมุมของข่าวละกันว่าตอนนี้อย่างที่บอกมาก็คือเป็นการพูดคุยกับแม่ว่าจะมีแม่ตั๊กเข้ามาช่วยเหลือแล้วกันวันเนี้ยต้องยอมรับกระแสแม่ตั๊กค่อนข้างก็แรงต่อเนื่องในมุมของเรากังวลไหมว่าน้องจะโดนดึงไปด้วยหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือในเรื่องของเพราะว่าน้องก็มีในการไลฟ์สดที่ไปขายทองกับแม่ตั๊กมุมของเรามุมของเราที่เราเป็นห่วงน้องไหมหรือน้องกังวลไหมว่าเราจะโดนดึงเข้าไปในหมวดของตัวข่าวหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าจริงๆน้องก็คือเข้าไปไลฟ์สดกับแม่ตั๊กในการขายทองแล้วมันการมีกระแสคนมาโจมตีว่าแบบทองมันไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยในมุมเราในเราเป็นผู้ใหญ่ในมุมเฟิร์นมองว่าเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยมันแรงมากแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆเฟิร์นอ่ะอยากให้ทางแต่ละฝ่ายอ่ะเขาตอบกันเองหรือพูดกันเองเพราะว่ามันเริ่มเป็นในเรื่องที่เริ่มจะเข้าด้านกฎหมายละหรืออะไรละอย่างเงี้ยเราพูดไปเนี่ยไม่ได้เลยโดยเฉพาะน้องเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่ามันเข้าถึงอ่ะเราก็รู้ว่าแรงมากดังนั้นเฟิร์นว่าให้เขาเคลียร์หรือออกมาพูดกันเองดีกว่าในเรื่องพวกนี้ส่วนเราเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายถ้าสำหรับเฟิร์นนะเพราะเฟิร์นเคยผ่านเรื่องดราม่ามาเยอะดังนั้นเนี่ยเฟิร์นเป็นกำลังใจให้ทุกฝั่งทุกฝ่ายดีกว่าเพราะเราก็ไม่ได้รู้ว่าอันไหนเรื่องมันเป็นมายังไงตั้งแต่เริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็พูดตามตรงก็เป็นคนคนนึงที่ยุ่งเรื่องของคนอื่นเหมือนกันก็อ่านตามอ่านอยู่เหมือนกันพี่ก็จะคอยดูเหมือนกันว่าเรื่องมันเป็นยังไงแต่เป็นกำลังใจให้ทุกฝั่งทุกฝ่ายแล้วก็กำลังใจดีกว่าพี่พูดไม่ได้ในส่วนของตัวน้องอะค่ะก็มีความกังวลไหมหรือว่าแบบสบายหรือว่าแบบมีมาปรึกษาหรือไหมว่าเฮ้ยเราแบบเฟิร์นว่าน้องอะเป็นห่วงเป็นห่วงแม้กระทั่งที่แม่เขาเคยจ้างงานน้องเขาก็เอ็นดูน้องเขาก็มีอะไรแบบให้น้องเยอะแยะมากมายเฟิร์นว่ามุมน้องน่าจะเป็นห่วงน่าจะเป็นห่วงทุกฝ่ายจะได้ไหมคะน้องผู้กันก็คือมันเป็นห่วงครับก็คือแม่เขาเคยให้โอกาสให้นั่นให้นี่อะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้กำลังใจแม่ยังไงบ้างตอนนี้อะไรเงี้ยก็สู้ๆนะครับแม่ผมอยู่ข้างแม่เสมอครับเป็นกำลังใจให้แม่ในส่วนของน้องแม่ก่อนค่ะก็หนูก็เป็นห่วงเหมือนกันค่ะเพราะว่าแม่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณกับหนูเหมือนกันหนูก็อยากจะให้กำลังใจแม่ค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูก็ยังรักแล้วก็เคารพแม่เหมือนเดิมค่ะอันนี้เดี๋ยวน้องจะมีงานที่จะต้องไปทำกับแม่ตั๊กค่ะในหมวดตอนนี้ยังมีคิวยังมีอะไรไม่มียังไม่มีค่ะยังถามน้องก่อนหน้านี้ที่โทรไปปรึกษาพี่หนุ่มกันชัยมันเกิดอะไรขึ้นคะผมเครียดครับมันผมเครียดครับเครียดยังไงอ่ะเออยังไงเครียดขนาดไหนก็คือเหมือนผมไปอ่านฟีดแบคจากในโซเชียลอะไรครับมันก็รู้สึกแบบกดดันแล้วก็ด้วยความที่เป็นห่วงเขาด้วยห่วงสภาพจิตใจของเขาอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องหาวิธีแก้ไขยังไงก็เลยอยากจะปรึกษาพี่หนุ่มเพราะว่าผมคิดว่าพี่หนุ่มเขาน่าจะเป็นกลางที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สุดก็เลยปรึกษาก็ได้คำตอบรับกลับมางั้นผมก็เข้าใจในคีย์เวิร์ดของพี่หนุ่มใช่ไหมคะว่าเราจะเรียกว่าเป็นไอ้ผู้หรือเป็นน้องผู้อะไรอย่างงี้เข้าใจครับค่ะเรียกว่าการใช้ชีวิตของเราตอนนี้มันยากขึ้นไหมคะเพราะว่าเวลาจะทำอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนจับตามองอยู่ตลอดแล้วก็จะกลายเป็นดราม่าได้ตลอดเวลามันก็ไม่ยากครับเพราะว่าทุกวันเนี้ยเมื่อก่อนผมเป็นยังไงวันนี้ผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับแต่ว่ามันก็ต้องมีเรื่องการบริหารเวลาให้ลงตัวให้ถูกต้องอะไรเงี้ยเพื่อให้ไม่กระทบฝั่งใดฝั่งหนึ่งในส่วนของคอมเมนต์มีคอมเมนต์ไหนที่แบบมันรุนแรงเรารับไม่ได้แบบนี้เขาบอกว่าเนรคุณอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆคือผมไม่เคยลืมใครเลยครับสักคนเพราะว่าทุกคนรู้แล้วเป็นผู้มีพระคุณแล้วคนที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือพี่หนุ่มกันชัยเพราะว่าเป็นคนที่ว่านำเสนอเรื่องราวของพวกผมออกไปจนทำให้ผมได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้ครับแล้วก็เอฟซีด้วยขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตน้องๆด้วยแล้วขอบคุณเพราะว่าทุกคนก็เนาะใช่ครับเป็นพลังบวกให้ผมมากๆอ่ะหลังจากนี้เนาะมีงานเพลงมีงานละครเป็นดาราแล้วยังไงคะสักเพลงไหมล่ะเป็นดาราแล้วยังไงคะไม่ดีคือไปไหนคนขอถ่ายรูปเยอะไหมไปไหนคนขอถ่ายรูปเยอะไหมมีครับก็มีแม่ครับมาขอถ่ายรูปครับแสดงว่ามีงานแสดงติดต่อมาแล้วเหรอคะงานแสดงยังงานแสดงยังไม่มีครับแต่มีงานร้องเพลงมีครับมีร้องเพลงตอนนี้มันจะมีดราม่าเรื่องนี้ไหมแบบแย่งตัวผู้กันจะไปเป็นศิลปินในค่ายไหนอะไรอย่างเงี้ย
ไม่มีไม่มีนะคะแต่ก็มีคนติดต่อเราไปเป็นศิลปินแล้วแต่ผมก็ต้องไต่ตองคิดก่อนว่ามันจะยังไงมันจะกระทบกับเรื่องเรียนไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องเรียนสำคัญที่สุดครับเอาวันนึงพอเรียนจบแล้วจะเป็นครูพละเลยอยากเป็นนักร้องเป็นครูพละที่มีคุณภาพครับแล้วไม่เป็นนักร้องหรอเป็นครูพละที่ร้องเพลงก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็เราสองคนไม่ได้มีสัญญากับใครเลยไม่มีกับใครเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวเรื่องการเซ็นสัญญาของเรามาด้วยอยากให้น้องสองคนเคลียร์ไปเลยค่ะเรื่องสัญญาให้เคลียร์ให้พี่ฟังไปเลยก็คือมันไม่ได้มีสัญญากับใครเลยก็คือมันเหมือนพูดไว้เพราะเหมือนพี่เขาก็เป็นห่วงว่าอนาคตไม่รู้ว่ากระแสมันจะขึ้นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าดาวลงอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนเป็นเซฟไว้คุยกันไว้ว่าอย่างนี้ถ้าเกิดวันนึงหนูไม่มีงานหนูหาพี่ได้อะไรประมาณนี้ครับตอนนี้เราตั้งเป้าชีวิตไว้ยังไงอะคะว่าจะเก็บเงินสักถึงเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆอาจจะไปทำงานและจริงจังหรือว่าไปเรียนต่อหรืออะไรยังไงกับชีวิตเรียนให้สูงที่สุดเก็บเงินไว้เอาไว้เรียนให้สูงที่สุดครับก็คือมีโอกาสเรียนก็อยากจะเรียนให้มันถ้ามีงานละครเข้ามาจะดรอปเรียนไหมคะไม่ดรอปครับผมเสียดายเรียนมากเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาคือเหมือนผมปูรากฐานเพื่อที่ว่าอยากจะเรียนตรงนี้อย่างในเรื่องแพลนชีวิตคู่ของเราล่ะคะหลังจากนี้จะเป็นยังไงหลายๆคนก็ยังคงลุ้นยังคงแบบติดตามอยู่อ๋อเราก็ต้องปรับความเข้าใจแล้วก็อนาคตจะเป็นไงก็คือให้มันอยู่ในช่วงวัยที่มันเหมาะสมมากกว่านี้ครับเพราะว่าเหมือนซ่อมแซมในจุดที่ว่าเราเคยทำผิดพลาดไปด้วยอะไรเงี้ยอัปเดตความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเนี่ยคนอยากรู้ว่ากลับมาเออยังไงกันแล้วยังไงมีหยอดคำหวานไหมเออก็เหมือนเขาผ่านดูใจกันใหม่ๆเลยป้ายแดงเลยเริ่มจีบใหม่ละคะใช่เหมือนเรามาเจอกันค่อยๆคุยกันอย่างนี้หวานขึ้นกว่าเดิมไหมคะหวานไหมจ๊ะเหมือนฉันมาทำอะไรที่นี่หวานไหมจ๊ะหวานหวานค่ะก็เหมือนเดิมครับก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับการดูแลกันอะไรก็เหมือนเดิมใช่ไหมใช่แต่ก็ต้องมีขอบเขตโอเคพี่ถามอีกประเด็นหนึ่งโทษทีนะพอดีพี่อยากรู้ในเรื่องของบ้านที่แม่ตั๊กลงไปเหมือนจะสร้างบ้านให้อันนี้เคลียร์นิดนึงว่าแม่ตั๊กจะสร้างบ้านให้ลงไปช่วยเหลือเนี่ยด้านไหนเพราะเห็นว่ามีคลิปแม่ตั๊กลงกันมีกระแสดราม่าเรื่องนี้มันจะได้เคลียร์ไปทีเดียวค่ะก็คือว่าแม่ตากาเขาสร้างบ้านให้เขาสร้างให้คนใดคนหนึ่งหรือเปล่าหรือว่ายังไงความหมายของพี่ก็คือแม่ตากไปสร้างบ้านให้โฉนดก็คือแม่หนูก็ทำการโอนให้เป็นชื่อของทั้งสองคนเป็นสิทธิ์ร่วมกันค่ะแล้วแม่ตากก็ดำเนินการให้ทุกอย่างเลยค่ะระหว่างการสร้างบ้านก็คือเป็นชื่อของเราสองคนใช่ค่ะอันนี้คือเริ่มสร้างหรือยังคะหรือว่าแค่ไปดูพื้นที่ดูพื้นที่กำลังดำเนินการกำลังดำเนินการไออย่างนี้อนาคตเราก็คู่กันนี้หรอยังไงก็ต้องไปดูเป็นเรือนหอได้ไหมเรือนหอได้ไหมได้เอาแต่บอกว่าคิวใหม่ยังไงอ่ะอ๋อเดี๋ยวต้องค่อยๆไปค่อยๆไป